มิกทอระยะอัปเดตป่วยโควิดอาการปกติแล้วหมออนุญาตให้กลับบ้านกักตัวต่อ14วันหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาประกาศข่าวแจ้งติดเชื้อโควิด-19 ไปเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามกระบวนการสำหรับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับที่ส่งให้อย่างล้นหลามล่าสุดหนุ่มมิกก็ออกมาประกาศข่าวดีหลังคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้เนื่องจากตรวจร่างกายแล้วอาการปกติแต่ต้องทำการกักตัวต่อจนครบกำหนดเวลา14วันพร้อมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้โดยหนุ่มมิกเผยว่าวันนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วครับอาการทั่วไปเป็นปกติและกักตัวต่อที่บ้านจนครบ14วันครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ